วันนี้หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยกลับมาคึกคักปิดบวกได้คือเรื่องของ SCBX นั่นเองนะเพราะว่ามีการประกาศจ่ายปันผลปี2566ค่ะโดยจ่ายนะคะอีกหุ้นละ7.84 บาทค่ะโดยทางคณะกรรมการบริษัท SCBX จำกัดมหาชนหรือว่า SCB นะคะประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี2566ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ10.34 บาทค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 34,816 ล้านบาทโดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างการให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนะคะเมื่อวันที่29 กันยายน 2566ในอัตราหุ้นละ2.50 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 8,418 ล้านบาทค่ะโดยบริษัทนะคะจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกหุ้นละ7.84 บาทค่ะโดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อณวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่18 เมษายน 2567และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่3 พฤษภาคม 2567ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี2566ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจำนวน 8,705 ล้านบาทเป็นเงินกองทุนชั้นที่1ที่เป็นส่วนของเจ้าของซึ่งจะทำให้เงินกองทุนทั้งสิ้นของบริษัทณวันที่31 มีนาคม 2567มีจำนวนประมาณ 452,385 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.9 ของประมาณการสินทรัพย์เสี่ยงและเงินกองทุนชั้นที่1ที่เป็นส่วนของเจ้าของมีจำนวนประมาณ 424,618 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.8 ของประมาณการสินทรัพย์เสี่ยงค่ะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือหุ้นของ SCBX ด้วยนะคะ